ท็กอยากขึ้นยันแม่ต้องแวะโพเอมมาจาก Twitter สมัยก่อนประมาณปี2018ช่วงที่มีแฟชั่นโชว์แล้วมีน้องยาย่าใส่ชุดแล้วก็มันเป็นชาวเน็ตคนหนึ่งที่ตอนนั้นกระแสก็มีคนโพสต์รูปแชร์วนไปเยอะไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเราไปเจอมีน้องในออฟฟิศนี่แหละคนหนึ่งที่แคปมาให้ดูว่าใน Twitter มีคนแชร์รูปอันเนี้ยเป็นฟินาเล่ของแฟชั่นโชว์แล้วก็บอกว่าอยากขึ้นยันแม่ต้องแวะโพเอมไงแล้วเราก็ชอบมากกับด้วยความที่มันเป็นแฮชแท็กภาษาไทยอ่ะเรารู้สึกว่าภาษาไทยมันเป็นภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารในการสร้างแบรนด์ได้ดีมากที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เข้าใจเหมือนเก็ตได้รับความรู้สึกว่าคนจำได้ด้วยหลายๆอย่างที่มันทำให้เราเลือกเอาแฮชแท็กนี้มันเป็นมาใช้เป็นแฮชแท็กของแบรนด์แต่ตอนแรกที่มีแฮชแท็กนี้มันก็ไม่ได้คนแชร์เยอะมากแต่พอ1ปีผ่านมาวันที่คุณช่อใส่โพเอมโหวตนายกปี2019อ่ะมันก็แฮชแท็กนี้ถูกเอามาใช้อีกครั้งนึงแล้วเป็นครั้งที่มันเป็นไวรัลจริงๆเรื่องที่คุณช่อใส่ชุดออมเบรของโพเอมครับส่วนตัวผมไม่เชื่อว่าเสื้อผ้าจะทำให้คนคนนึงสูงส่งขึ้นมาได้จุดกำเนิดของแบรนด์โพเอมก็ย้อนไป18ปีที่แล้วเราเป็นร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆร้านหนึ่งที่สยามสแควร์ซอย2นะครับแล้วก็ค่อยๆเติบโตเข้ามาตามเส้นทางของการเป็นยังดีไซเนอร์แล้วกันที่ทำธุรกิจคนหนึ่งแล้วก็เข้ามาสู่โลกของไทยแฟชั่นไทยดีไซเนอร์มีคนเรียกเราว่าเป็นไทยดีไซเนอร์ตอนที่เราทำธุรกิจแฟชั่นมาประมาณ 8-9 ปีแล้วซึ่งมันก็ถือว่าช้ามากเพราะว่าในวันแรกเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะเป็นไทยดีไซเนอร์แบบที่เราค่อนข้างจะให้คุณค่ากับคำนี้คือการที่เราโตมากับคุณแม่ที่เป็นช่างตัดเสื้อโตมาในร้านตัดเสื้อของแม่เลยทุกวันนี้คุณแม่ผมเนี่ยทำเสื้อผ้ามา40กว่าปีแล้วแหละแล้วในช่วงแรกที่เราเริ่มต้นทำเสื้อผ้าเนี่ยเรียกว่าเราใช้องค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากแม่แล้วกันแต่ไม่เคยมีการเรียนการสอนนะมันคือการที่โตมาในร้านตัดเสื้อแล้วเราก็เห็นแล้วเราก็จำแล้วเราก็เอาความรู้นั้นมาใช้องค์ความรู้อย่างที่2ที่เราเอามาใช้ในการทำแฟชั่นก็คือน่าจะมาจากการเรียนจากคณะสถาปัตย์นะครับจบจากสถาปัตย์ที่จุฬาเป็นคณะที่สอนใหใช้เหตุผลกับความงามอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่มันใช้เป็นแนวความคิดในการออกแบบหรือแม้กระทั่งเป็นแนวความคิดในการทำธุรกิจด้วยลูกค้าของโพเอมเราให้คำนิยามของคนคนนั้นอยู่ใน3มิติเขาจะต้องรู้จักตัวเองรู้จักและเข้าใจตัวเองอย่างที่2คือเขาจะต้องรู้จักและเข้าใจให้ความสำคัญกับเรื่องกาลเทศะแล้วก็อย่างที่3เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมตกตะกอนมาได้ไม่นานมานี้ในช่วงโควิดก็คือคนคนนั้นจะต้องรู้จักเรื่องของการบริหารการใช้เงินพอเสื้อผ้าของโพเอมเนี่ยในมิติแห่งความเข้าใจตัวเองเนี่ยโพเอมให้ความมั่นใจกับความเป็นตัวตนของคนทุกคนที่หลากหลายในมิติแห่งการเคารพเรื่องกาลเทศะเนี่ยโพเอมเนี่ยมีดีไซน์ที่มันตอบโจทย์ที่เหมาะสมกับทุกกาลเทศะแล้วก็ในมิติแห่งความรู้จักบริหารเรื่องการใช้เงินเนี่ยโพเอมมีดีไซน์ที่ทำเลสเนี่ยซื้อชุดโพเอมชุดหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะผ่านไปอีกกี่สิบปีคุณก็ยังใส่ชุดนั้นได้อยู่หรือบางทีเรามีดีไซน์ที่แยกชิ้นเลยเป็นเลโก้บนกับล่างที่ทำให้เขาสามารถไปแมชกับลุคของไม่ว่าจะเป็นแบรนด์โพเอมด้วยกันเองหรือแบรนด์ดีไซเนอร์แบรนด์อื่นอ่ะมันเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและนี่มันเป็นสิ่งที่ผมมองว่า3อย่างนี้พอมันกรอบกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นกุญแจสำคัญอันนึงที่เราจะสามารถทำให้ธุรกิจของเราเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนคนในช่วงโควิดเนี่ยเขาตกตะกอนความคิดความเคลื่อนไหวทั้งหมดเนาะว่าเขาให้กับความงามของความหลากหลายซึ่งมันคือความงามในเชิงอุดมการณ์ไงจากเดิมที่เราเน้นย้ำข้อความเรื่องความงามแห่งอุดมคติความงามแห่งอุดมการณ์คืออะไรมันคือความงามแห่งความหลากหลายการที่เรายอมรับว่าผู้หญิงทุกคนหรือคนทุกคนผู้ชายทุกคนเนี่ยมีความงามเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นความงามที่เขาเนี่ยสามารถโอบรับความแตกต่างของตัวเองได้และมีความสุขกับตัวเองมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเขาเข้าถึงความงามนั้นได้แล้วได้ดีเท่ากับการที่เขาเนี่ยมีความสุขกับตัวเองและหลังจากผ่านเรื่องโควิดไปเนี่ยโพเอมก็พยายามจะเน้นย้ำแมสเสจและข้อความตรงนี้ว่าคนทุกคนเนี่ยสามารถ
มีความสุขกับตัวตนของเขาเองได้และเราก็อาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ย achieve ความงามตรงนี้ได้เป็นอีเวนต์ครั้งแรกแฟชั่นโชว์ครั้งแรกที่เราจัดเลยมันเป็นข้อความที่เราตกตะกอนมาในช่วงเวลาแห่งการล็อกดาวน์ของโควิดเนี่ยว่าเราจะพาแบรนด์ไปในทิศทางไหนหลังจากที่มันได้กลับมาเป็นสภาพปกติแล้วสิ่งที่ผมตัดสินใจที่จะนำเสนอข้อความแห่งความงามในมิติของอุดมการณ์เนี่ยก็คือการที่แบรนด์โพเอมเนี่ยอบรับความหลากหลายมันเป็นสิ่งที่ได้รับฟีดแบคที่ดีที่สุดจากประเทศไทยจากสังคมไทยหรือแม้กระทั่งกับระดับinternational อ่ะลูกค้าคนจีนทุกคนก็ไม่มีใครด้อยค่าเรื่องการยอมรับความหลากหลายเพราะมันเป็นสิ่งที่ยกระดับคุณค่าความเป็นมนุษย์ของคนเราทุกคนความหลากหลายในมิติที่ผมนำเสนอในเรื่องไซส์สีผิวเรื่องส่วนสูงเรื่องเพศสภาพมันเป็นความหลากหลายในเชิงกายภาพเนี่ยสิ่งที่ผมผลักดันให้คนไทยหรือวงการแฟชั่นไทยอ่ะได้ยอมรับความหลากหลายมากที่สุดในปี2022ในงาน BFW ครั้งนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นข้อความเรื่องความหลากหลายเรื่องจุดยืนทางการเมืองเนี่ยมันคือสิ่งที่ผมพยายามประกาศให้คนไทยทุกคนน่ะได้มองเห็นว่าวงการไทยดีไซเนอร์เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ฝั่งอนุรักษ์นิยมเท่านั้นมันยังมีดีไซเนอร์ฝั่งเสรีนิยมที่เราเบลนด์อินอยู่กับวงการไทยแฟชั่นได้ด้วยและมันทำให้คนทั้งหลายเนี่ยได้รับรู้ว่าวงการไทยแฟชั่นก็โอบรับกลุ่มคนที่ไม่ว่าเขาจะมีความคิดและจุดยืนยังไงเนี่ยมันก็ยังมีดีไซเนอร์คนนี้ที่โอบรับเขาอยู่ก็คือเป็นแผ่นสูทสีดำเรียบๆเลยคือแผ่นสูทของโพเอมเนี่ยมีดีไซน์ที่หลากหลายนะที่วาเลชั่นบางทีตามสรีระบางทีคนอยากให้ดูเป็นชุดที่ไปงานอีเวนต์กลางคืนหรือบางคนอยากให้ดูเป็นชุดทำงานก็มีแพนสูทมันเป็นชุดที่ใส่จะดูเท่ก็ได้จะดูเป็นผู้หญิงเฟมินีนก็ได้แล้วแพนสูทของโพเอมเนี่ยมีความโดดเด่นไม่เหมือนใครก็คือเราผสมโครงสร้างที่มันเป็นชุดเข้ารูปแบบคอเซ็ตเข้าไปในโครงสร้างแบบเทเลอร์เพราะฉะนั้นผู้หญิงทุกคนใส่แพนสูทของโพเอมเนี่ยมันก็จะดูมีอกมีเอวมีสะโพกแล้วก็มีช่วงแขนช่วงขาที่ยาวคือส่วนตัวผมเชื่อว่าเราไม่สามารถแยกเรื่องราวของการเมืองออกจากเรื่องราวของชีวิตของเราในมิติไหนได้เลยไม่ว่าจะมิติของการทำงานเป็นดีไซเนอร์ไม่ว่าจะเป็นมิติในการทำงานเป็นคนทำธุรกิจแฟชั่นน่ะการเมืองเป็นสิ่งที่มีผลกระทบใหญ่ที่สุดกับธุรกิจกับแนวความคิดในการออกแบบของเราความเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไหวของสังคมที่โดยเฉพาะในช่วงหลังโควิดที่เปิดเมืองมาแล้วเรารู้สึกว่าในช่วงโควิดเราตกตะกอนจากแนวความคิดจากความเคลื่อนไหวต่างๆที่เราดูในข่าวเราดูจากโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแนวความคิดทางการเมืองเนี่ยเรื่องการเมืองกับเรื่องแฟชั่นเป็นส่วนตัวสำหรับผมมันแยกกันไม่ได้แล้วเราเชื่อว่าถ้าเราใช้ข้อความที่เราได้รับในมิติการมองสังคมไทยตอนนี้ในมิติของการเมืองเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ในการออกแบบเพื่อที่สื่อสารว่าเราคิดเห็นยังไงกับประเทศของเราตอนนี้บางทีมันอาจจะเป็นงานดีไซน์ที่มันส่งคุณค่าที่คนไทยน่าจะเสพงานดีไซน์ของเราในแบบที่เขามองว่าเรามีดีไซน์ที่มันสามารถขับเคลื่อนสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ซะด้วย